มาเอาเลยลุยเลยสำหรับตัวแรกไปเปิดปะวะตัวแรกนะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมเราจะเปิดกันที่เราจะเปิดกันที่เท่าไหร่ดีควรเปิดเท่าไหร่ดีตัวนี้โอ้ยอันนี้เป็นเสื้อแบบเกือบจะรุ่นแรกนะที่ผมได้มาเนี่ยคืออันนี้บอกก่อนว่าสะสมนะอันนี้คือผมเก็บไว้ในตู้นะฮะไม่ใส่เลยนะนะใส่แค่ช่วงแรกๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่จะประมูลไปก็คือเอาไปสะสมนะคนดูนะนะฮะให้เอาไปสะสมนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแบบว่ารุ่นแรกๆเลยนะที่ผมเข้า AA นะนะครับช่วงแรกๆที่ผมเข้า AA เลยนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับไม่ผมไม่ได้ก๊อปมานะอันนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ฮะอันนี้เราควรเริ่มที่เท่าไหร่เราควรเปิดที่เท่าไหร่เราควรเปิดเท่าไหร่ดีเอาไม้แขวนเกาะคอเสื้อไว้พี่เกาะแบบนี้ตัวนี้ครับผมเปิดที่100บาทเบาๆเพราะมันก็ต้องมีแบบว่ามันเป็นของสะสมอ่ะเนาะคุณดูนะไอ้เหี้ยผมใส่หูฟังเปิดเพลงดีกว่าวะเปิดมันเงียบไปปะคอเพลงคอเนาะเพลงคอเปิดเพลงคอเงียบไปหน่อยแป๊บนึงนะไซส์อะไร XL ครับ XL 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 ไซส์ XL เฮ้ยคนดูหายากนะหายากนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หายากนะหายากนะอันนี้คือไม่เข้าผมเลยนะค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มเท่าไหร่100บาทครับ100บาทเริ่มที่100บาทนะครับผมบิดครั้งละ10บาท20บาทได้หมดนะครับอย่าบิดครั้งละบาทมันก็ไอ้นี่ไปเนาะมันก็นานไปเอาครั้งละ20บาทดีกว่ามั้ยครั้งละ20บาทอลิสลา120นิว200บาทขอไม่ปั่นนะคนดูขอไม่ปั่นนะครับเพราะอันนี้ผมไม่ได้ประมูลเข้าตัวเองนะครับอันนี้ประมูลไปช่วยน้ำท่วมนะครับสำหรับใครที่ปั่นก็นรกแดกกระบาลนะคนดูอย่าปั่นนะตอนนี้300บาทแบดกัน X แบดกัน X นะครับบิดทีละ10บาทสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแบดกัน X 300บาท500บาท400 500แล้วตอนนี้500แล้วพี่แป้งมา400ครับตอนนี้มา500แล้วนะครับผมอุกิจนะครับผมอุกิจนะอุกิจนะครับป๊อปอายป๊อปอาย400ไม่ทันนะครับตอนนี้อยู่ที่500บาทนะครับ500บาทเดี๋ยวผมปักหมุดไว้เห็นอันไหนราคาเยอะสุดเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ก่อนนะครับ500บาทครั้งที่1 500บาทครั้งที่2พี่ดาบประมูลพี่ดาบประมูลจริงนะครับอันนี้พี่ดาบประมูลจริงนะเพราะว่าผมคุยกับพี่ดาบแล้วนะพี่ดาบบอกว่าอยากประมูลด้วยนะครับอยากร่วมประมูลด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ปั่นนะคนดูพี่ดาบไม่ได้มาปั่นราคานะครับอันนี้คุยกันก่อนเนี่ย500บาทครั้งที่2เสื้อนี่ดูจำรุ่นนี้ได้ไหมคือรุ่นตั้งแต่ผมแข่ง PUBG นะฮะ500บาทครั้งที่3 600บาทครั้งที่1ตอนนี้นะฮะส่วนใครว่าเฮ้ยพี่เสื้อนี้มันมีสตอรี่อะไรที่มันแบบพิเศษไหมหรือมันยังไงนะครับก็ผมเปิดรูปนี้ให้ดูแล้วกันนะครับผมเปิดรูปไงวะคนดูแป๊บหนึ่งนะผมเปิดรูปให้ดูเสื้อตัวนี้เดินทางไปถึงเกาหลีมาแล้วนะครับตัวนี้เดินทางไปถึงเกาหลีมาแล้วนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับมาดูเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นป่ะผมเปิดดูเห็นไหมซักยังครับถ้ายังไม่ซักมูลค่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะผมมีตัวนึงแต่ว่าผมน่าจะหาไม่เจอแต่ตัวเนี้ยใส่มาแล้วนะครับเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ฮะ 1,000 ไอ้เหี้ย 1,000 แล้วหรอ 1,000 บาทครั้งที่1ใครวะ 1,000 ใครวะอุกิตเดี๋ยวพี่ดาบปากกูให้1,000บาทครั้งที่2นะครับเสื้อตัวนี้นะครับบอกเลยว่าใส่กินไก่ทอดที่เกาหลีมาแล้วนะครับผมอันนี้นะครับ1,000บาทครั้งที่2นะครับผม
ไซส์ XL นะ XL 1,000 บาทครั้งที่3นะครับผมจะบอกให้นะผมไม่รู้ว่าใครเป็นแฟน PUBG หรือเปล่านะครับผมใส่เสื้อตัวนี้ยืนดูบุหรี่ข้างๆติกกระตั้นมาแล้วนะครับผม 1,000 บาทครั้งที่3นะครับผมลองคิดดูแล้วกันนะครับนะกระทบไหล่คนดังมาหมดแล้วนะครับไอโซนงโซนิกที่ได้แชมป์โลกนี่ผมยืนดูบุหรี่ข้างๆเลยครับกินบุหรี่ไม่อยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็ไหลมานานแล้วเนาะนะแต่ไหล่ข้างนี้ผมจำได้ว่าเดินชนติกตันมานะครับผม 1,000 บาทครั้งที่4จะ5แล้วนะมีใครอีกไหมมีสตอรี่นะตัวนี้นะครับผมไปชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับถ้าไม่มีใครประมูลเพิ่มผมขออนุญาตนับ 1,000 บาทครั้งที่5ให้กับคุณชื่ออะไรวะแป๊บหนึ่ง CP อุกิตนะครับผมตัวนี้ครับผมได้ไปขอสะสมเรียบร้อยครับผมตบมือนะตัวนี้นะเดี๋ยวจดก่อนเดี๋ยวให้พี่ดาบจดให้นะครับตัวนี้พี่ดาบฝากหน่อยครับรบกวนหน่อยฮะพี่ดาบรบกวนหน่อยครับขอบคุณมากๆนะครับก็คือเงินทุกบาททุกตังค์ตรงนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่หักเลยนะครับผมอาจจะมีถุงผ้าแถมไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะต้องไปผมจะมีของที่เก็บไว้นะครับหลายๆอย่างนะครับอาจจะมีของแถมไปให้นะครับสำหรับการประมูลนี้นะครับแต่ผมยังบอกไม่ได้ว่าแถมอะไรไปให้นะครับเดี๋ยวดูให้นะครับผมอันนี้ขอบคุณอุกิตมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือกันนะครับคนไทยเดี๋ยวเราตรงนี้ไปรวมกับของพี่เฉินที่จะไลฟ์สดวันนี้นะครับของดูไว้นะครับของดูไว้มี3ทุ่มนะช่องหลัก3ทุ่มนะอันนี้ผมไปไม่ได้นะครับผมก็เลยมาทำตรงนี้แทนแล้วก็เดี๋ยวไปสมทบทุนตรงนู้นนะฮะสำหรับใครที่อยากเอามูลมีหลายอย่างครับวันนี้มีหลายอย่างอันนี้เรียบร้อยนะอุกิตอยู่ไหมครับติดต่อได้ไหมอุกิตติดต่อได้ไหมฮะยังไงดีให้ติดต่อไงดีครับโอเคเดี๋ยวติดต่อกับพี่ดาบนะฮะอันนี้ขอไม่ปั่นนะคนดูขอไม่ปั่นแบบเฮ้ยพี่ไม่มีตังค์ว่ะประมูลแล้วไม่เอานะเพราะว่าอันนี้ไปทำบุญนะครับผมไม่ได้เอาเงินเข้าตัวเองเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบเฮ้ยคนอื่นที่คนที่เขาอยากได้จริงๆเขาไม่ได้นะอะไรอย่างนี้อันนี้ขอรบกวนนะนะอันนี้พี่เฉิดไลฟ์ใน TikTok ครับ TikTok ครับดูไว้นะฮะ TikTok ดูไว้ครับโอเคนะไปตัวที่ต่อไปโชว์เสื้อหน่อยเห็นไหมเห็นหรือเปล่าสวยนะตัวนี้คือสวยมากนะครับสวยมากครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ PUBG นะครับอันนี้คือรุ่นนู้นเลยนะครับรุ่นตั้งแต่แข่ง PUBG เลยนะครับโอเคเรียบร้อยไหมพี่ดาบเรียบร้อยนะพี่ดาบเรียบร้อยป่ะพี่ดาบเรียบร้อยไหมพี่ดาบเรียบร้อยไหมครับพี่ดาบน้องแจนครับสวัสดีน้องแจนด้วยครับผมเรียบร้อยนะโอเคมาอีก1ซีรีส์อีก1สเต็ปสำหรับใครที่มีรักแฟนเพลง Attack All Round ที่ชอบเสื้อสีดำอยากได้ลายเซ็นเดี๋ยวเซ็นให้ครับเดี๋ยวจัดให้แต่ต้องออกไปซื้อปากกาก่อนนะเพราะที่บ้านไม่มีปากกานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมออกไปซื้อปากกาแล้วก่อนที่จะส่งผมจะเซ็นไปให้โอเคไหมทุกตัวเลยบอกว่าตัวนี้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมเหมือนกันนะเนื้อผ้านี่เป็นใส่สบายมากนะครับก็คือเป็นเสื้อสังกัดนั่นแหละนะครับผมอันนี้คือผมจริงๆแล้วผมมีอย่างละตัวนะผมไม่ได้มีเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันตอนเนี้ยที่เอามาประมูลเพราะว่ามาช่วยเหลือนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมเนาะนะครับตัวนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับ AA และชอบโทนดำนะฮะมีไอ้ครับมีนี่อันนี้เป็นสปอนเก่าๆนะเพราะนี่เสื้อต้องบอกก่อนนะครับว่าสปอนไม่ได้อัปเดตตามนู่นนี่นะไอ้ตามเรียลไทม์นะเพราะว่ามันเป็นสกรีนนะครับลงไปในเสื้ออันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับXL ครับเหมือนเดิม XL ครับแต่ตัวนี้เหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับนิดนึงเป็นเสื้อที่แบบว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ว่าใครใส่ได้บ้างพี่ไซส์คนที่ใส่เสื้อไซส์ M ไซส์ L 2XL ผมว่าใส่ได้นะนะครับมันเป็นเสื้อแบบคล้ายๆเสื้อกีฬาครับอันนี้ด้านหลังครับคนดูได้ยินเสียงผมป่าววะผมยืนไกลอ่ะแป๊บนึงนะผมเปิดเสียงไมค์ดังกว่านี้ก่อนอันนี้เป็นด้านหลังครับตัวนี้สวยผมขอเปิดที่100บาทใส่ให้ดูมีกลิ่นผม
ไอ้เหี้ยกล้องวันนี้นี่ยังวะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือประมาณนี้โอ้ยลืมตัวผมสูงเท่าไหร่ผมสูง178นะครับเมื่อกี้นะครับผมสูง178นะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าสวยนะสวยสวยเลยแล้วนะครับตอนนี้มาดูราคาก่อนตอนนี้ไปที่เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้650 300จากน้องเกมครับผม650อนุวัฒน์นะครับตอนนี้150ครั้งที่1 1,000 แล้ว 1,000 แล้วเหรอ 1,000 บาทจาก1,100 1,100 1,100จากน้องมิ้น 1,100 ครั้งที่1 1,100 ครั้งที่2เสียดายวันนี้ไม่ได้สระผมแล้วไม่หล่อเลย 1,100 ครั้งที่3 1,100 ครั้งที่4ถ้าไม่มีเอ้ย 1,200 อนุวัฒน์น้องอนุวัฒน์นะครับ 1,200 ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อที่ผมใส่นะเคยใส่นะครับแล้วพอจะเป็นอย่างนี้ครับคือเสื้อทุกตัวที่สังกัดให้สตรีมเมอร์มาก็จะมีแค่ตัวเดียวนะบอกก่อนนะอันนี้ผมบอกรายละเอียดก่อนนะฮะทุกตัวสตรีมเมอร์จะได้คนละ1ตัวนะครับซึ่งพอเป็นรุ่นใหม่ออกมาใช่มั้ยอย่างรุ่นเนี้ยผมใส่พอรุ่นใหม่ออกผมก็ซักและเก็บไว้ในตู้ไม่ใส่เลยนึกออกไหมซึ่งจะบอกว่าทุกตัวเคยใส่นะครับทุกต้องบอกงี้นะมันเป็นของสะสมนะทุกคนดูต้องเข้าใจนิดนึงไม่ใช่ของใหม่นะถ้าอันไหนของใหม่กิ๊บไม่เคยใส่ผมจะบอกนะอันนี้เป็นของสะสมนะครับ 1,200 ครั้งที่1 1,200 ครั้งที่2 1,200 ครั้งที่3มีชื่อผมด้วยนะป๊อปลีนะครับตรงนี้สกินว่า Attack All Round นะครับอันนี้เป็นสปอนเซอร์เก่าๆเนาะอันนี้ไม่เป็นไรนะแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้นะครับ 1,200 ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่4มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับเสื้อตัวนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะฮะตัวผมนะครับป๊อปลีแล้วก็ Attack All Round นะครับตัวนี้เหมาะมากนะเป็นสีดำถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้ผมขอมอบเสื้อตัวนี้ให้กับใครวะแป๊บนึงขอดูก่อนไหนวะให้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่ครับขอบคุณน้องอนุวัฒน์ครับ 1,200 นะครับปิดที่ 1,200 นะน้องอนุวัฒน์นะครับเดี๋ยวทักไปที่พี่ดาบนิดนึงนะฮะติดต่อพี่ดาบนิดนึงนะครับผมขอบคุณน้องอนุวัฒน์นะครับที่ร่วมทำบุญนะครับผมขอบคุณมากครับ 1,200 ตบมือทุกคนตบมือเร็วตบมือช่วยกันทำหากินตบมือนี่ครับตัวนี้นะครับ Capture น้องอนุวัฒน์ทักยังครับเดี๋ยวให้น้องอนุวัฒน์ทักก่อนนะเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ร่วมทำบุญนะครับไลฟ์นี้นะครับผมตอนนี้นะผมกำลังประมูลของสะสมตัวผมเองนะครับผมนะไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งผมไม่ได้ทำอันนี้คนเดียวนะอันนี้วันนี้ผมไม่เดินไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่บ้านพี่แบงค์นะครับแต่3ทุ่มสำหรับใครที่รอนะครับมีประมูลดูของดูไวท์ออฟฟิเชียลนะครับที่จะนำค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่ท่านผู้ชมประมูลเข้ามานะครับทุกบาททุกตังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมนะอันนี้ผมไปไม่สะดวกไปเลยมาประมูลตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปสมทบทุนกับดูไวท์นะครับผมเรียบร้อยนะอันนี้เรียบร้อยนะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะฮะทักทางไหนสะดวกไหมครับดิสคอร์ดสะดวกไหมถ้าดิสคอร์ดไม่สะดวกเราสะดวกตรงไหนบอกได้เลยฮะเดี๋ยวนี้จัดการให้พี่ทักไปไหมหรือไงหรือได้แล้วฮะโอเคเรียบร้อยนะแคปก่อนนะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้บ้านฟ้าได้ครับบ้านฟ้าทักเฟซบุ๊กทักเพจก็ได้ครับทักเพจมานุวัฒน์ทักเพจพี่มาก็ได้ครับหรือเองมีเฟซพี่ดาบคนไหนหรือมีเฟซพี่ทักเฟซมาก็ได้ครับ
นะทักมาเดี๋ยวให้พี่ดาบจดแอคเคาท์ของทวิตไปก่อนนะนะครับยังไงก็อันนี้เป็นการทำบุญเนาะสำหรับใครอุ๊ยเห็นแล้วดินะครับอันนี้จะเป็นเสื้อที่เป็นผ้ากีฬาตัวสุดท้ายที่จะประมูลวันนี้นะครับผมนะไหนๆก็ประมูลของส่วนตัวผมแล้วนะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะหาซื้อไม่ได้ครับโอเคครับนี่จะเป็นเสื้อเขาเรียกอะไรสปอร์ตเสื้อผ้าแบบสปอร์ตตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับผมแล้วกูจะแก้ผ้าออกกล้องทำไมเนี่ยผมนี่ทำอาชีพไลฟ์ขายของได้เลยเนี่ยสบายเลยเนี่ยกูชีวิตนะโอเคครับทุกคนนะก็ตัวนี้นะครับทำไมถึงเอามาประมูลซึ่งว่าบอกก่อนเลยว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ผมขอเล่าตอนนี้ให้ฟังก่อนน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่วอตซิตี้นะครับหรือคนเล่นเกมในไฟเอ็มที่อยู่วอตซิตี้มานานนะครับได้ร่วมกันออกกำลังกายด้วยครับผมนะมีงานนี้งานแรกเลยปะเป็นงานแรกเลยเนาะที่มีการเตะบอลออกกำลังกายมาแบบว่ามีกิจกรรมทำร่วมกันในโลกข้างนอกเขาเรียกโลกโอซีนะครับผมนะตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยเป็นเสื้อของ X ตรงนี้มีตรงนี้เป็นโลโก้ของรายการนะครับผมนะวอตซิตี้สปอร์ตคลับนะครับแล้วก็เป็นชื่อเซนเซวอตซิตี้นะครับเป็นชื่อทีมส่วนเบอร์12เนี่ยเป็นเบอร์ที่ผมใช้แข่งบอลมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ผมนะครับก็เป็นเลขประจำตัวผมดีกว่าใช้คำว่าเป็นเลขประจำตัวผมเลยดีกว่านะครับเลข12นี้นะครับเป็นมีความหมายกับผมมากๆนะครับก็คือเอาตรงๆอ่ะผมไม่ชอบเลขตัวเดียวผมไม่ชอบเลข1ผมเป็นโกใช่ไหมอันนี้เล่าให้ฟังก่อนมันเลือกได้เบอร์1กับเบอร์12เพราะว่าฟุตซอลเนี่ยจะเลือกได้2เบอร์ก็คือเบอร์1กับเบอร์2 12ใช่ไหมผมเลือกเบอร์12ซึ่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนที่ผมเล่นผมจะเลือกเบอร์12มาตลอดนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับสตอรี่ของมันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ใส่แข่งมาแล้วนะครับใส่แข่งรายการวอตซิตี้สปอร์ตคลับมาแล้วนะครับใส่แข่งมาแล้วนะแต่ซักแล้วนะไม่เหม็นนะไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นนะครับนะขอไม่บิดเล่นนะคนดูอันนี้ไปทำบุญนะครับรายจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับ 100% นะครับเราจะพุ่งตรงไปสมทบทุนกับดูไว้นะครับในดูไว้ออฟฟิเชียลใน TikTok นะครับวันนี้ที่จะเกิดขึ้นตอน 20:00 นะครับทุกคนขอบคุณน้องแจนด้วยวันนี้มาช่วยดาบช่องนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคมาคนดูตัวนี้ผมขอเปิดที่100บาทเหมือนเดิมครับบิดครั้งละ10บาทขั้นต่ำนะครับลุยแฟนๆชาวเซนเซไม่มีไม่ได้นะเสื้อไซส์อะไรเสื้อไซส์ XL ครับ XL ครับโอ้โหโอ้โหราคาแตกวะเนี่ย500บาทครั้งที่1 6โอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขออนุญาตอ่านราคาที่สูงสุดนะตอนนี้ครับอยู่ที่ 1,000 บาทน้องอุกิจครับ1,000 บาทน้องอุกิครับปักหมุดเรียบร้อยสตรีมมันดีเลย์นิดนึงนะผมก็อาจจะพูดไปแล้วก็รอราคาไปด้วยนะครับผมราคาประมูลรอบนี้นะครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับตรงนี้ผมจะไปสมทบทุนกับดูไวออฟฟิเชียลใน TikTok นะครับวันนี้ที่จะเกิดไลฟ์ขึ้นตอน 20:00 นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเสื้อส่วนตัวของผมนะครับเบอร์12ใส่ลงเล่นมาแล้วนะครับผมอันนี้ซึ่งผมมีตัวเดียวนะครับถ้าถามว่ามีการแข่งเกิดขึ้นอีกครั้งนึงผมก็คงไม่มีเสื้อตัวนี้ใส่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะอันนี้คือเป็นของสะสมของผมนะครับเป็นของสะสมของผมเองนะครับแต่ตรงนี้ไปช่วยพี่น้องน้ำท่วมนะครับทำบุญกันครับทุกคน 1,000 บาทครั้งที่2ไม่มีแล้วนะตัวนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีใครมีแล้วนะมีบอกปีด้วยนะ2024ตรงเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้สวยมากนะตัวนี้สวยมากนะตัวนี้สวยมากเลยนะครับไซส์ XL ครับ XL ใหม่ด้วยถ้าพูดตรงๆคือตัวเนี้ยใหม่สุดเพราะว่า2ตัวนั้นคือเก่าเพราะว่าเป็นปีที่ผมแข่ง PUBG เนาะเสื้อของ Attack Around นะแต่อันนี้เพิ่งเริ่มไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับนะตัวนี้1,000 บาทครั้งที่3
ลิมิเต็ดนะตัวนี้ลิมิเต็ดนะฮะเพราะไม่มีแล้วนะครับเอาจริงที่มาวันนี้ก็หลายอย่างก็ลิมิเต็ดเหมือนกันนะปิดครั้งละ10บาทก็ได้นะครับปิดครั้งละ10บาทก็ได้ไม่ต้องจำเป็นต้องเป็น100 200 300นะฮะ 1,000 บาทครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่31,000 บาทครั้งที่4เป็นเซนะครับมีเขียนเซข้างหลังนี่นะเห็นไหมตัวนี้สวยมากนะตัวนี้สวยมากนะถ้าไม่มีใครปิดผมขออนุญาตปิดให้กับชายคนเดิมเขามีนามว่าอุกิตนะครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมอาจจะรอตัวอื่นอยู่ไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้น้องอุกิตน้องอุกิตนะครับผมยังไงก็ทักพี่ดาบเหมือนเดิมนะฮะคนเดิมได้ไป2ตัวแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ร่วมทำบุญครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับตัวนี้จริงๆผมจะไม่หยิบมานะอันนี้บอกก่อนว่าผมจะไม่หยิบมานะเพราะยูฟ่าซีนิ่งวันนี้เฮียผมขออนุญาตถอดนะคะอย่างเสื้อ AA เรายังมีหลายรุ่นที่แบบใส่ได้เป็นเสื้อ Attack All Round อะไรเงี้ยแต่คืออันนี้ผมไม่มีแล้วนะผมไม่มีแล้วนะอันนี้ของรักนะแต่ผมไม่อยากให้มันมีลายเยอะฮะแต่ผมชอบอะไรที่มันเป็นแบบแค่นี้อ่ะนึกออกมั้ยง่ายๆนะครับแล้วก็มีเสื้อมีเขียนโลโก้มี Family แล้วก็ผมใส่รายละเอียดตรงนี้ไปนิดนึงฮะทุกคนสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยติดตามคอลเลคชันนี้หรือว่าไม่มีเสื้อตัวนี้นะครับผมใส่รายละเอียดตรงนี้ไปฮะนี่จะอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เห็นนะอยู่ด้านล่างซ้ายนะฮะผมขอเปิดที่200บาทฮะตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะเพราะไม่มีขายแล้วนะครับไม่มีขายแล้วก็จะไม่มีผลิตเพิ่มแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกของเวนแฟมิลี่เลยนะครับผมขอเปิดที่200บาทนะครับ300บาทครับคนแรกน้องสกอตนะครับ350แล้วน้องภูมินะครับเสื้อเป็นไซส์ XL นะ XL นะครับเอลนะครับเสื้อใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวผมทาบตัวให้ดูนะครับประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่า L ถ้าคนใส่เสื้อไซส์ L เสื้อตัวนี้น่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์น่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับโอเวอร์ไซส์นะโอเวอร์ไซส์ตัวนี้นะตอกปีอะไรครับตอกปีอะไรครับมันดูไงวะดูไงวะมันดูตอกไงวะอันนี้ทำเสื้อตัวนี้น่าปีครึ่งแล้วป่ะคุณดูเวนแฟมิลี่นะฮะตัวนี้สำหรับใครที่มีตัวนี้อยู่ก็ช่วยกันโฆษณาได้นะครับอันนี้เราร่วมกันทำบุญเนาะนะครับ600บาทครั้งที่1นะครับ600บาทจากน้องเอ็มนะฮะน้องเอ็มมิก้านะครับผม600บาทครั้งที่1นะครับไป700แล้วนะครับ700น้องหมิวครับ700ครั้งที่1นะน้องหมิว700ครั้งที่1ครับน้องหมิวปี2023ถูกต้อง700บาทครั้งที่1สวยนะตัวนี้นะครับสำหรับใครที่รอเสื้อไซส์โอเวอร์ไซส์หรือเป็นไซส์ที่ใหญ่กว่า XL นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เท่มากนะครับหรือใครที่จะไปสะสมได้หมดเลยนะครับได้เหมือนกันหมดเลยนะครับ750บาทครั้งที่1นะครับจากน้องบุรินตัวนี้สวยนะสวยเลยทุกวันนี้เอาง่ายๆผมแค่คนดูไว้อ่ะทุกวันนี้ผมยังเห็นใส่แบบว่านี่เลยนะใส่ไปเจอกันผมก็ยังใส่ออกไปข้างนอกแบบปกติแบบ everyday look ได้ตัวนี้มันแบบมันสวยอ่ะรู้ออกมั้ยดีเทลมันไม่ได้เยอะครับเสื้อมันผมเน้นให้มันแบบว่าคลีนๆอ่ะชอบคลีนๆ750บาทครั้งที่2ตัวนี้เป็นไซส์ XL นะครับ XL ยังไม่ได้ใส่นะตัวนี้ไม่ได้ใส่เลยนะครับแกะเขาเรียกนะแกะใหม่เลยใหม่แกะถุง700บาท800บาทจากน้องพัดสอนครั้งที่1800บาทจากน้องพัดสอนครั้งที่2เป็นเสื้อตระกูลนะครับเป็นเสื้อตระกูลนะให้ดูดีเทลนะฮะตรงนี้มันไม่ใช่สีขาวอย่างเดียวนะเป็นขาวฟ้านะครับเป็นสีขาวแล้วก็เป็นฟอนต์ฟ้านะครับเป็นเฉียงๆตรงนี้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าฟอนต์อะไรเหมือนกันอันนี้แต่สวยครับสวยตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนผ้าแบบใส่สบายแบ
คือมันใส่ระบายอ่ะผ้ามันใส่ระบายออกไปข้างนอกได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่โอ้โหได้เยอะฮะ everyday look เลยด้วยอ่ะตัวนี้นะเป็นสีดำด้วย800บาทครั้งที่3 800บาทครั้งที่3จากน้องพัดสอนนะตอนนี้นะครับ800บาทผมขอนับครั้งที่4นะฮะ800บาทครั้งที่4แล้วนะครับผมมีใครไหมมีใครจะเพิ่มไหมฮะมีใครจะประมูลสู้น้องพัดสอนไหมฮะนะตรงนี้รอนิดนึงฮะมันอาจจะดีเลย์นะครับผมรอบอกเท่าไหร่ครับพี่รอบอกเท่าไหร่ครับพี่รอบอกตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้รอบอกเท่าไหร่วะต้องไปดูไซส์ชาร์ตว่าคุณดูแต่มันคือโอเวอร์ไซส์นะ XL โอเวอร์ไซส์นะครับผมถ้าเสื้อทั่วไปนี่ก็น่าประมาณ 2XL ป่ะคนใส่ได้ก็คือน่าจะประมาณ 2XL นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับผมโอเวอร์ไซส์นะครับผมรอบอก44โอเคขอบคุณน้องแจครับถ้าไม่มีใครให้เพิ่มแล้วถ้าไม่มีใครให้เพิ่มแล้วผมขออนุญาตปิดตัวนี้ให้กับน้องพัดสอนนะครับ800บาทครั้งที่5ขอบคุณครับผมตบมือครับตบมือขอบคุณที่ร่วมทำบุญครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณน้องพัดสอนด้วยนะครับขอบคุณครับตบมือช่วยกันทำมาหากินเร็วคนดูตัวที่เด็ดจะมาแล้วเคยเห็นไหมตัวนี้เคยเห็นไหมตัวนี้เคยเห็นไหมครับตัวนี้เคยเห็นกั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 นไหมครับตัวนี้เป็นเสื้อฮูดนะครับผมในเป็นเสื้อฮูดนะฮะเป็นเสื้อฮูดนะครับผมเป็นเสื้อฮูดนะเห็นไหมเป็นเสื้อฮูดฮูดไรเอ่ยโอเคฮูดดูไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแป๊บนึงมันฮูดดูไว้นะครับสีขาวสีขาวนะครับเป็นฮูดดูไว้สีขาวไซส์ L นะครับเป็นฮูดดูไว้สีขาวไซส์ L นะครับผมนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยป่ะรุ่นแรกๆเลยนะตัวนี้หลายปีครับหลายปีแล้วปี2020เหรอไม่ใช่ฮูด LK นะฮูดดูไว้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะถุงซิปนะครับที่ผมใส่ก็คือลองให้เมื่อกี้นะครับเป็นไซส์ L แต่ผมใส่ได้นะเป็นไซส์ L แต่ผมใส่ได้นะผมเป็นคนที่ตัวใหญ่นะฮะแต่ใส่ได้นะครับก็คนที่ใส่เสื้อไซส์ XL ปกติก็น่าจะใส่ได้นะครับผมนะฮะแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าแทบจะเป็นตัวที่หายากแล้วมากๆนะครับสำหรับแฟนคลับดูไว้นะฮะโอเคอันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่ประมูลวันนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้าครับรายละเอียดเสื้อนี่คือด้านหน้าครับมีชื่อดูไว้ชื่อแก๊งนะครับเป็นชื่อดูชื่อแก๊งดูไว้นะครับข้างหน้าเป็นสีทองนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับผมส่วนด้านหลังอย่างเท่เชี่ยมันคือลิมิเต็ดอีดิชั่นลิมิเต็ดตัวนี้นะครับผมขอเปิดที่500บาทผมขอเปิดที่500บาทครับผมผมบอกให้ว่าไม่มีหาไม่ได้เลยครับโลโก้ดูโลโก้ด้วยครับดูโลโก้ด้วยครับดูโลโก้ด้วยครับ
ดูโลโก้ด้วยครับหาไม่ได้แล้วนะตัวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมขอเปิดที่500บาทครับเริ่มครับตัวนี้เปิดต่ำๆเลยให้บิดกันนะครับตรงนี้ร่วมทำบุญกันนะครับสมทบทุนน้ำท่วมนะครับรายได้ทุกบาททุกตังค์ไม่หักเข้าผมเลยนะช่วยพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับไปสมทบทุนกับดูไว้นะครับตัวนี้500บาทครับโอ้ยเงียบเลยเหรอไม่มีใครสนใจเลยเหรอตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ลิมิเต็ดเลยนะเว้ยตัวนี้คืองานแรมันคือแบบว่ามันคืองานแรที่แบบว่ามันหาไม่ได้แล้วแล้วดูโลโก้ดิคนดูโลโก้ดิไอ้เหี้ยนี่คือข้างหลังอย่างเท่นะเว้ยดูดิสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยตัวเองใส่ได้ไม่ได้ถามได้นะพี่ผมใส่เสื้อปกตินี้ใช้ใส่ได้ไหมพี่ใส่ได้นะแล้วก็ไม่คับด้วยนะครับปกติพี่ใส่2 XL นะครับนะอันนี้ถือว่าใหญ่อยู่ค่อนข้างตัวใหญ่อยู่นะครับ800บาทครั้งที่1มาแล้วครับผม800บาทจากพี่แป้ง800เฮ้ย850บาทจากน้องเฟอร์รินนะครับน้องเฟิร์นเหรออ่านว่าอะไรน้องเฟอร์รินนะ850บาทครั้งที่1เออมันจะเหมือนเป็นไซส์ยุโรปป่ะมันใหญ่ๆอ่ะมันไม่ใช่ L จริงอ่ะมันเหมือน XL 2XL อะไรเงี้ยคือมันใส่ได้อ่ะว่านะครับ850บาทครั้งที่2เสื้อตัวนี้มันจะจบ850บาทจริงเหรอมันเป็นลิมิเต็ดนะคนดูมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะ850บาทครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่3มันเป็นลิมิเต็ดมันเป็นลิมิเต็ดนะคนดูนะครับอันนี้เป็นโลโก้เก่านะครับเป็นรุ่นเก่าเลยนะปี2020เลยป่ะนะตัวนี้นะครับผมยังไม่เคยใส่นะครับยังไม่เคยใส่เลยนะครับยังไม่เคยแกะยังไม่เคยใส่นะครับอันนี้ไม่เคยใส่นะใหม่นะครับใหม่แกะกล่อง850บาทครั้งที่3คนอาจจะไม่รู้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคนที่อยู่ในไลฟ์ถือว่าเรามารวมกันตรงนี้นะครับโฆษณาตรงนี้ร่วมทำบุญกันตรงนี้เนาะ900บาทจากพี่แป้งครั้งที่1เก้าร้อยแล้วนะครับผมเป็นผมเนี่ยเท่าไหร่ก็สู้เท่าไหร่ก็สู้ตัวนี้บอกเลย900บาทครั้งที่2นะตัวนี้ผมไม่เห็นว่าเห็นมีคนพิมพ์บอกกันว่าขายกันอยู่ 4-5,000 4-5,000 ผมไม่รู้จริงไหมนะข้อมูลตรงนี้ต้องหาข้อมูลเพิ่มนะครับแต่บอกเลยว่าลิมิเต็ดจริงนะตัวนี้900บาทครั้งที่3นะสำหรับแฟนคลับดูไว้นะครับมีไว้ครอบครองผมบอกเลยว่าโกโก้นะครับเราเดินไปเนี่ยเราเห็นคนที่ใส่เสื้อรุ่นเก่าๆเนี่ยน้อยแล้วนะครับสมัยนี้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่ายากมากที่จะหาเสื้อแบบยังไม่ได้แกะถุงนะฮะนะอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับผม900บาทครั้งที่3 950บาทครั้งที่1จากน้องเฟอร์ลินครับมาแล้วเก้าร้อยห้าสิบบาทจากน้องเฟอร์ลินนะครับครั้งที่1ประมูลอะไรบ้างครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วครับไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีแล้วครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวฮูดนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับ950บาทครั้งที่2 1,000 บาทจาก Little Big Whale 1,000 บาทครั้งที่1 1,000 บาทใครอยากประมูลพิมพ์ราคาได้เลยครับนะพิมพ์ราคาได้เลยนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับเรามาร่วมทำบุญเนาะนะครับขอคนไม่ปั่นไม่เกียนนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมไปทำบุญไปสมทบทุนกับ Do White Official ที่จะเกิดขึ้นตอน 3:00 นะครับไลฟ์ของ Do White Official จะเกิดขึ้นตอน 3:00 ตรงนะครับ 3:00 ตรงนะครับเวลาก็อาจจะเร็วกว่าเลทนิดนึงนะครับลองติดตามที่ TikTok นะ TikTok นะครับเดี๋ยวมีไลฟ์ที่ TikTok นะทุกคนดูวันนี้ดูไว้ไลฟ์ที่ TikTok นะครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่ามีใครจะออกไลฟ์บ้างนะครับแต่วันนี้ตัวผมไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยจะไปสมทบทุนนะครับกับ Do White Official ใน TikTok นะครับ 1,000 บาทครั้งที่2ตัวนี้ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับไม่มีแล้วนะและก็บอกเลยว่าหายากมากครับที่จะ
เป็นตัวนี้ปีนี้แล้วยังไม่ได้ใส่อันนี้คือโลโก้ด้านหลังนะฮะตัวในนี้โลโก้ด้านหน้าฮะเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้นับเท่าไหร่แล้ว 1,000 บาทนับครั้งที่2มีใครให้ราคามากกว่านี้ไหมครับไม่งั้นผมขอ 1,000 บาทนับครั้งที่3ยังทันนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมใช่ครับตัวนี้เป็นยุคแรกของดูไว้ครับ10คนแรกโลโก้เป็นโลโก้เก่าสีทองนะครับถ้าช่องหลักทุกถ้าช่องหลักคุณจะไม่มีการ 1,500 800ผมบอกเลยว่ากระโดดแน่นอนนะครับแต่อันนี้ผมไปไม่ได้นะครับวันนี้ผมไปไม่ได้ผมก็เลยมาช่วยตรงนี้แทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสมทบทุนกับช่องหลักนะครับผมนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นของสะสมผมเองนะครับที่ผมมีนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับราคาไหนได้หมดเพราะถือว่าร่วมทำบุญนะครับตอนนี้ 1,000 บาทครั้งที่4ไม่มีใครให้มากกว่านี้หรอครับเนี่ยตัวนี้มันจะจบที่ 1,000 จริงๆหรอครับเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ 4-5,000 ต้องมีนะตัวนี้เพราะว่ามันเป็น limited edition ที่เป็นปีแรกและโลโก้สีทองและเป็นโลโก้เก่าถ้าไม่มีใครให้มากกว่า 1,500 บาทจากก๊อปปี้ก๊อปเลยครับผมใครวะไอ้ซิก้าวะ 1,500 บาทจากน้องซิก้าครั้งที่1 1,600 บาทจาก Little Big Whale ครับครั้งที่1ตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันลิมิเต็ดจริงๆครับแล้วหายากมากที่ยังไม่ได้แกะถุงนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้เคยใส่ผมไม่เคยใส่ไปไหนเลยนะครับเก็บไว้ในถุงนะครับ1,600 บาท 1,000 2,000 บาทแล้วตอนนี้นะครับ 2,000 บาทจากน้องซิก้าครับ 2,100 บาทจาก Little Big Whale ครับนี่ฮะตัวนี้บอกเลยว่าตึงๆนะครับตึงๆตัวนี้ตึงๆเป็นฮู้ดนะเป็นฮู้ดนะครับเป็นฮู้ดนะครับเป็นฮู้ดนะขออนุญาตใส่ให้ดูอีก1ครั้งนะครับขออนุญาตใส่ให้ดูอีก1ครั้งนะครับตอนนี้ 2,100 จากน้อง Little Big 2,200 จากซิก้าครับผมตอนนี้2,300 จาก Little Big Whale ครับตอนนี้ 2,400 ไปแล้วฮะ 2,500 จาก Little Big Whale ครับตอนนี้ขออนุญาตใส่ให้น้องดู1ครั้งนะครับตอนนี้อยู่ในห้องแอร์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเหม็นเนาะนะครับถ้าสมมุติว่าให้คนดูนะครับตอนนี้ผมสูง178นะครับเอ้ย179นะครับ179แล้วก็ตอนนี้น้ำหนักคงไม่ต้องพูดถึงนะผมผอมแล้วนะครับก็ผมยังใส่ได้นะนี่ครับขออนุญาตใส่ให้ดู1ครั้งนะเดี๋ยวถอดให้นะครับตอนนี้ 2,500 บาทนะครับ 2,500 บาทจากน้อง Little Big Whale ครับตอนนี้ 2,500 บาทนับครั้งที่1ครับ 2,500 บาทนับครั้งที่2ครับมันอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับอาจจะไปกันช้าๆนิดนึงนะครับผม 2,500 บาทนับครั้งที่3ครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดเสื้อแป๊บนึงฮะใส่ให้ดูว่าผมสูงเท่านี้นะนะครับผมโอเคตอนนี้ 2,500 บาทแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่คุณบิ๊ก Little Big Whale นะครับ 2,500 บาทถ้าไม่มีใครผมขอนับ4นะถ้าไม่มีใครมากนี้ผมขอนับ4ครับครั้งที่4นี่ฮะ Limited Edition ขอลายเซ็นด้วยครับเดี๋ยวใครที่ประมูลไปนะครับอยากได้ลายเซ็นผมเดี๋ยวติดต่อพี่ดาบไว้หรือถ้าใครติดต่อโดยตรงกับผมก็ติดต่อไว้เฮ้ยพี่เซ็นให้ผมด้วยนะได้ไม่มีปัญหาแต่ขอออกไปซื้อปากกาก่อนโอเคไหมถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้ผม 2,700 บาทจากกาฟิลเฮียซิก้า 2,700 บาทจากน้องซิก้าครับผมซิก้าเอาจัดเลยว่ะไอ้ก๊อฟก๊อปปี้ก๊อปนะฮะจากซิก้า 2,790 บาทครั้งที่2 3,000 ไปอ่ะ 3,000 บาทไปแล้วครับผม Little Big Whale ฮะตอนนี้เอาแล้วไงเหี้ยไฟลุกละงานเนี้ย 3,333 จากซิก้าอีกครั้งหนึ่งผมบอกก่อนนะผมไม่รู้ว่ามูลค่ามันอะไรยังไงเท่าไหร่นะฮะแต่ณตอนนี้ทุกคนที่ประมูลนะครับทุกบาททุกสตางค์เราจะร่วมทำบุญนะฮะเราทำบุญนะฮะ 100% นะไม่มีหักค่าใช้จ่ายเข้าผมนะครับ 3,300 บาทนับครั้งที่2
3,500 บาทมาแล้วราคาใหม่ 3,500 บาทจาก Little Big Whale ครับครั้งที่1โอเคนะฮะด้านหน้าเป็นโลโก้สีทองแบบนี้นะครับเป็นเขียนว่าดูไว้เต็มๆนะครับผมส่วนด้านหลังเป็นโลโก้เก่ารุ่นแรกเลยนะครับเป็นสีทองนะครับดูครับแล้วตัวนี้เป็นฮูดด้วยแล้วบอกเลยว่ามันใกล้จะเข้าฤดูหนาวในสิ้นปีแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนนะฮะเหมาะมากๆที่จะประมูลไปนะฮะตัวนี้แถมได้ร่วมทำบุญด้วยนะฮะวันนี้โอ้โหบอกเลยว่าคุ้มๆ 3,500 บาทนับครั้งที่2 3,600 บาทจากซิก้านับครั้งที่1สวัสดีคนดู 1,000 ท่านด้วยนะครับตอนนี้เราประมูลฮูดดูไว้นะครับเพื่อสมทบทุนไปที่ดูไว้ออฟฟิเชียลนะครับฟังผมไม่ชัดนะวันนี้เราประมูลเราทำบุญนะครับ 100% ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับผมจะนำไปสมทบทุนกับดูไว้ออฟฟิเชียลใน TikTok นะครับที่จะเกิดไลฟ์ขึ้นตอน 3 ทุ่มนี้นะครับก็คือมีสมาชิกแก๊งในดูไว้นะครับจะไปไลฟ์สดใน TikTok นะครับวันนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายนะครับเนื่องจากวันนี้ผมไม่ได้สะดวกไปที่บ้านพี่แบงค์นะครับก็ขออนุญาตประมูลตรงนี้ไปสมทบทุนช่วยตรงนั้นละกันนะครับตอนนี้ 3,700 บาทนับครั้งที่1 3,700 บาทนับครั้งที่2 4,000 บาทนับครั้งที่1เอาไงยังไงดี Little Big Whale ยังไงฮะตอนนี้ซิก้าจัดมา 4,000 นะครับตอนนี้บิดสูงสุดอยู่ที่ 4,000 นะครับจากซิก้าผมขออนุญาตนับครั้งที่2ขออนุญาตนับครั้งที่2นะฮะขออนุญาตนับครั้งที่2ให้ขออนุญาตถือแบบนี้เลยนะเป็นโลโก้ข้างหลังเพราะผมรู้สึกชอบมากครับมันเป็นโลโก้ออริจินอลที่แบบมันครบองค์ครับดูไว้กับสีทองซึ่งมันคงหาอะไรไม่ได้แบบนี้แล้วครับดูไว้กับสีทองแล้วเป็นรุ่นแรกนะครับ 4,100 บาทนับครั้งที่1จาก Little Big Whale มาแล้วฮะตอนนี้คือน่าจะเป็นสังเวียนแล้วฮะตอนนี้น่าจะเป็นแท่น2แท่นที่ทำให้ซิก้ายืนฝั่งซ้ายแล้ว Little Big Whale ยืนขวางขวาครับตอนนี้ไม่มีใครไม่มีมือที่3นะตอนนี้ไม่มีมือที่3นะตอนนี้ 4,100 บาทนับครั้งที่2เท่าไหร่แล้ววะนับครั้งที่เท่าไหร่แล้วนับครั้งที่2นะโอเค 4,100 บาทขออนุญาตนับครั้งที่3ครับสู้หรือเปล่านะสู้หรือเปล่าซิก้านะตอนนี้1ต่อ1 1 on 1ยังไม่มีมือที่3นะตอนนี้4,444 บาทนับครั้งที่1จากซิก้าอีก1ครั้งนะฮะเอาว่ะแม่งโคตรสุดเลยว่ะแม่งโคตรสุดเลยว่ะ 4,500 บาทจาก Little Big Whale โอ้โหแลกกันมาตรงมัดโอ้โหสุดยอดฮะสุดยอดครับตอนนี้ผมไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมูลค่าเท่าไหร่แต่มันคือคุณค่าทางจิตใจที่เก็บสะสมนะคนดูนะครับคือมันใหม่มากอะกินใหม่ยังอยู่เลยนะฮะเอาไปใส่หน้าหนาวสิ้นปีได้เลยนะตอนนี้นะครับไปที่ 5,000 แล้วนะครับจากซิก้าครั้งที่1นะฮะตอนนี้ไปกันใหญ่กันโตนะครับไม่เป็นไรฮะตรงนี้ค่าใช้จ่ายไม่ได้เข้าผมนะฮะทำบุญ 100% นะครับผมตรงนี้นะ 5,000 บาทครั้งที่2คือนอกจากเราจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับผมและอย่างนึงเราจะได้ของไปสะสมหรือของไปใส่ด้วยนะเป็นเสื้อไปใส่ด้วยนะครับหรือไปสะสมด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโหดีมากๆฮะโอเคนะถ้า Little Big Whale เงียบงี้ผมขอนะครั้งที่3นะฮะตอนนี้ใส่กันหมัดต่อหมัดนะฮะหมัดต่อหมัดไม่มีใครถอยไม่มีใครเอาครับเดินหน้าลุยฮะตอนนี้นับครั้งที่ไหร่แล้วนะตอนนี้นับครั้งที่3แล้วใช่มั้ย 5,000 บาทจากซิก้าผมขออนุญาตนับครั้งที่4 เอาแล้วไงนะครับผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้หาไม่ได้แล้วเป็น limited edition นะครับในเมื่อแลกกันมาหมัดต่อหมัดสายตาผมอ่านคอมเมนต์อยู่นะสายตาผมอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับถ้ามีราคาเด้งขึ้นมาผมก็จะนับใหม่นะครับแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่ซิก้านะครับ 5,000 บาทผมกำลังจะนับครั้งสุดท้ายเพื่อให้ตัวนี้กับน้องนะครับ
ผมขออนุญาตปิดไปที่ 5,000 บาทนะครับน้องฟิก้าครับผมตบมือครับผมเหมือนเดิมครับเช่นเคยขอบคุณที่ร่วมทำบุญครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณน้องฟิก้าด้วยครับน้องฟิก้าก็เป็นคนนึงที่อยู่ในวงการไฟเอ็มนะครับผมนะก็เคยอยู่กับน้องมาครับน้องเป็นคนที่ใจดีแล้วก็สปอร์ตนะครับอันนี้แต่ยังไงก็ต้องบอกว่า Little Big Well ก็เป็นซัพพอร์เตอร์เพจเรานะครับก็ต้องขอชื่นชมทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ร่วมทำบุญนะครับในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อก่อนหน้านี้ที่ประมูลไปนะครับใครที่ประมูลได้ไปนะครับก็อย่าลืมติดต่อพี่ดาบหรือติดต่อผมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราคุยกันที่หลังไมค์ทีนึงนะครับส่วนค่าใช้จ่ายไม่มีปิดบังนะครับเราเปิดเผยทุกอย่างนะครับที่ประมูลไปวันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานทุกอย่างนะครับว่าเสื้อตัวไหนจบราคาเท่าไหร่ ขอกินน้ำนึง เสื้อตัวไหนจบราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเรามีหลักฐานหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็พอชำระเงินหรืออะไรเรียบร้อยแล้วก็จะโอนไปที่พี่เฉินนะครับนะดูไว้ออฟฟิเชียลนะครับเนื่องจากวันนี้ผมไปไม่ได้ครับเดินทางไปไม่ได้จริงๆก็เลยมาทำตรงนี้แล้วก็สมทบทุนไปหาทางช่องทางหลักนะครับอันนี้ขอบคุณน้องฟิก้าและฟิก้าอยู่ใช่ไหมฟิก้าอยากที่ใครเดี๋ยวพี่ทักไปซิกเดี๋ยวพี่เก็บแล้วก็ทักไปโอเคไหมรวมทั้งหมดกี่บาทพี่ดาบขออนุญาตขอยอดหน่อยครับพี่ดาบขอยอดหน่อยครับเดี๋ยวพี่ดาบรวมสักครู่นะครับตัวนี้นะครับก็ซิก้านะครับขอบคุณมากๆครับตัวสุดท้ายนะครับขอบคุณ Little Big Well ด้วยครับที่ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ปิดวันนี้นะครับขอบคุณที่จะมาร่วมทำบุญนะครับแล้วขอบคุณที่ได้ของไปนะครับคนที่ได้ของไปด้วยนะครับถือว่าคุณได้ร่วมทำบุญนะครับค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์นะครับผมไม่หักเข้าตัวเองเลยนะ 100% ทำบุญหมดเลยนะครับช่วยพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับแต่จะช่วยเหลือยังไงต่อหรืออะไรยังไงต่อเดี๋ยวติดตามที่ดูไว้ official นะครับที่ TikTok นะครับช่องทางตามนี้เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับผมนี่ฮะ TikTok อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด TikTok ของดูไว้ให้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามใน TikTok นะครับผมดูไว้ slash ไอ้ underscore นี่ฮะช่องทางไลฟ์ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวคนดูรอติดตามนะครับว่ามีใครจะไปไลฟ์สดบ้างนะครับที่บ้านพี่แบงค์นะครับสำหรับน้องๆสมาชิกแก๊งดูไว้นะครับแล้วก็การกุศลครั้งนี้นะครับไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับผมร่วมบริจาคเต็มจำนวนนะครับสำหรับการประมูลที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ของผมด้วยและที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับตอน 3:00 นะครับนะฮะใกล้แล้วล่ะนะครับก็ติดตามไว้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ล็อกอินเนาะมันขึ้นติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาร่วมประมูลนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาร่วมบริจาคร่วมทำบุญนะครับช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับผมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับวันนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะอิ่มอกอิ่มใจขนาดนี้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้เนาะอะไรแบบนานๆทำแบบนี้ที่มันก็สนุกจริงเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมจะร้องไห้อีกแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับที่ประมูลวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ3:00นะคนดู3:00นะครับติดตามไว้นะครับดูไว้ underscore official นะครับผมใน TikTok นะครับวันนี้มีหลายคนมีสมาชิกแก๊งในดูไว้ไปหลายคนเลยนะครับไปไลฟ์หลายคนเลยนะครับส่วนมีของอะไรให้ประมูลบ้างก็รอติดตามนะฮะวันนี้จบเพียงเท่านี้เนาะการประมูลเดี๋ยวเราสตรีมเกมกันต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพับเก็บของเข้าถุงก่อนนะโอเคมั้ยเดี๋ยวซิก้าซิกทักเฟซพี่มาก็ได้ขอลายเซ็นด้วยนะพี่โอเคมีคนขอลายเซ็นโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมน่าจะต้องออกไปซื้อปากกากลับมาเซ็นเนาะโอเคครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณมากๆต้องเต้นแล้วแหละให้กูเต้นเหรอเต้นอะไรวะแป๊บนึงนะเต้นเพลงอะไรดีวะให้ผมเต้นอะไรอ่ะว่ะไอ้เหี้ยกูพูดไว้นี่ว่าถ้าวันนี้เกินประมูลเกิน 5,000 กูจะเต้นไอ้ซิกแม่งเอ้ยยอดมึงคนเดียวดิเรียบร้อยเลยพากูซวยละเต้นอะไรอ่ะแล้วผมเต้นอะไรอ่ะเพลงจิ้มแก้มเพลงอะไรอ่ะเพลงจิ้มแก้มอ่า
สัญญาเป็นสัญญาสัญญาเป็นสัญญาโอเคมั้ยสัญญาเป็นสัญญาโอเคมั้ยแม่งเอ้ยบิดไม่ได้ด้วยเหี้ยการกุศลด้วยสัตว์ขอเพลงนึงผิดไม่เอาไม่เอาผิดไม่เอาเก่าแล้วไม่เอาขอเพลงนึงมาแม่งบิดไม่ได้ด้วยให้ซิกขอเลยเพลงอะไรยอดเยอะไอ้ซิกมันไม่ทำพี่หรอกไอ้ซิกมันไม่ทำพี่หรอกน้องมันอยากทำบุญใช่ป่ะล่ะเฮ้อยายแรมเต้นไงอะเอาที่มันเต้นง่ายๆอะคนดูผมเต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่โอ้แล้วมันเต้นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยผมขอดูท่อนเต้นก่อนได้ไหมเต้นแล้วครับจอใหญ่อะไรครับเฮ้ยผมเต้นแล้วครับจอใหญ่อะไรเฮ้ยจอใหญ่อะไรครับผมเฮ้ยผมเต้นแล้วคุณโกงผมนะเฮ้ยผมเต้นแล้วครับเฮ้ยคนดูผมเต้นแล้วครับอันนี้คุณโกงผมแล้วโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยคนดูไอ้เหี้ยแล้วกูให้กูมาทำอะไรแบบนี้ล่ะแป๊บนึงเอาใหม่ๆท่อนไหนวะโอเคมาพอแล้วเฮียวันนี้กูไม่เปิดกล้องแล้วสัตว์เฮียคนดูแม่งโกงคนดูแม่งโกงเต้นไปแล้วให้กูเต้นใหม่เพราะแม่งไม่ได้อัดจอกันไอ้เหี้ยเจอคนดูโกงโอเคครับทุกคนก็เนาะจบแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณที่คนที่มาร่วมทำบุญทุกคนเลยนะครับแล้วขอบคุณที่คนที่มาเข้าร่วมนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนี้ก็โหขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่ประสบภัยน้ำท่วมหรืออะไรก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับผมก็เป็นคนนึงที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมหรือเคยเจอน้ำท่วมมาก่อนนะครับในปี54นี่คือแบบเป็นปีที่ผมโหดหู่มากครับแบบปีนั้นผมหลายอย่างมากทั้งผ่าตัดทั้งทุกอย่างครับแล้วก็ผมก็จำเหตุการณ์น้ำท่วมในปีนั้นได้ดีนะไม่เคยลืมเลยนะมันลำบากจริงครับคนดูบ้านผมท่วม2เมตรอะปีนั้นอะซึ่งแม่งลำบากจริงๆเว้ยผมเห็นข่าวโอ้โหแบบเข้าใจเลยอะเข้าใจจริงๆไม่ใช่พูดแบบเฮ้ยผมเข้าใจนะลำบากผมเคยประสบมาเลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังประสบปัญหานะครับตรงนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับทุกคนวันนี้ยายแรมเล่นกูเหนื่อยเลยไม่ไหวเออ